กับสวัสดีครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะคือตอนนี้เฮายังอยู่สวรรค์เนาะทุกคนทวีตว่าสิว่าเมื่อนี้แต่ว่าเจ๊ขาวว่าบ่ให้เมื่อมาหลินเฮือนก่อนก็เลยสิมานอนบ้านเจ๊ขาวคืนหนึ่งเนาะที่เพิ่นยังไปนอนเฮือนเขาไปถิดผู้เลยมานอนเฮือนเพิ่นคืนซะเฮือนเจ๊ขาวอยู่เซโน่นี่ครับบ่จักเจ๊ขาวนี่ก็แสดงว่าบ่ได้อยู่เซโน่แหละเฮือนสัมภาระสว่างบ่ลินดินและเจ๊ขาวนี่ว่ามันรวยแท้รวยว่าเศรษฐีพอยได้เป็นเมียนี่ถือว่าบุญนะฮะอะเบ๊ะป่ะเบ๊ะป่ะเบ๊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 ะว่าเขาพิษกันอยู่นั่นแหละตอนนี้กำลังมากินข้าวหั่นเจ๊ขาวนะทุกคนนี่ก็หั่นแล้วสองหั่นนี่เหม็นได้หั่นอ่างเอ๋น้องนะเบิดไป everyone everything ไปจังได๋พิดกันอีกบ่ฮะเรื่องไหนอีกแหละเมื่อไปเพิ่นว่ากระดุพิดกันฮักกระเซากันเมื่อกี้นี่พิดกันเรื่องไหนอีกล่ะฮักกระเซากันเมื่อกี้นี่อากาศดีกันเมื่อกี้นี่ฮะเดี๋ยวก็ไปเมียไอ้ช่างดิโอ้สิแต่งอีจังเจ๊ขาวรวยบ่รวยสบายดีเจ๊ขาวสบายดีโอ้โบเฮ็ดหน้าเฮ็ดหนวดลงไปปากเซ่เลยเนาะกำลังสิไปมือพร้อมเลยบ่ยังสิตามไปพอสักเครื่องก่อนไปเลยนะคิดกันอีกอย่าว่าเลยนะแม่นแล้วนี่บอกแกว่าบอกขึ้นเลยขึ้นอีกเลยสู้มาขึ้นอีกเลยคือว่าแน่นอนก็อีลีบอกว่า12ชั่วโมงเออยังบ่ฮอดโอ้ยตายแล้วขายดีเทน้ำเทท่าเนาะใช้เจ้าของห้างโอ้ยผู้โสดเด้อพี่โสดแล้วเบอร์ตู้ก็โสดอีกโสดบอกว่าผู้ใดโสดเนาะติดต่อเป็นน้องเคยเจ๊ขาวได้เว้ยสิมีขนมโขบแล้วก็ปิ้งไก่นะทุกคนเนาะปิ้งไก่ดิเซโน่นี่ปิ้งไก่แซ่บกระหมูเลยทุกคนไก่มีหลายราคาใครดีใครดีได้ดิแซ่บกระหมูนะหน้าปุ่งยังไม่สวยหน้าปุ่งสุรามันจะเป็นปิ้งไก่ลาดเลยเดี๋ยวนี้3สายพันธุ์ใครดีแท้กันว่าเจ๊ขาวมือจนบ่ได้พักบ่ไล่มาไล่ยิงวัดตลอดนี่ก็เป็นราคาเท่านี้อันนี้100,000เซน3เซน4เซน5เซน4เซน5โอ้มีตามเกรดเนาะมีตามเกรดตามมือนึงราคาได้ประมาณเกือบ 1,000 โตว่าไปตาหั่งไปว่าอันนั้นนะพวกอันนั้นพวกยังก่อเก็บภาษีเขาสินั่นดิเก็บภาษีเขาสิมาไรแท้พอดีกินแกงต้มไม้ฮ้อนๆยังบ่ได้แกงได้ยังจะมาเลยกําลังต้มเรียบร้อยแล้วโอเคไปครับไปนั่งครับไปนั่งอ้าวตึงแล้วตึงแล้วทางตึงแล้วไปละขับไปเพื่อนจนละใช่กันธรรมชาติได้ดูจักบ่เจ๊น้อยย่างออกไปละแม่บ่ได้อยู่ได้อยู่อาจ๊ะตอนนี้เนี่ยนี่มันจะกระไดนั่นนี่มาตั้งใจมากินข้าวนี่ได้แล้วเนี่ยตะแกงน้ำมันก่อนโอเคตะแกงน้ำมันกับไข่เหรอแล้วตะแกงน้ำมันก็แล้วตาไปเบิ่งวิธีแกงเราเฮาก็ไปเปิดห้างเองมานี่ไปเบิ่งสูตรเอาก็แล้วมื้อนึงมื้อกินมื้อนึงกินดูเอ้าพูดเดือดเนาะสายตื่นเลยพ่อเอาทีละหน้าเดี๋ยวเฮาสิถากินแกงน้ำไม้ก่อนนะทุกคนเนาะแกงน้ำไม้กับปิ้งไก่แซ่บสุดเฮ้ยมาหากับไปย่างก็เลยคือรถใจหาโต๊ะดีมากนะทุกคนเนาะปิ้งไก่มาแล้วตอนนี้ถ้าแต่แกงเนาะแซ่บนะปิ้งไก่หั่นเจ๊ขาวไปไกลไปไกลมากก็อย่าลืมแวะเด้อทุกคนอยู่ซีโนเป็นทางผ่านแต่ละแขวงเลยแหละผ่านมาแต่สวรรค์ไปเวียงกะผ่านเซโนนั่น
ถ้าแขกเพิ่งมาปักเซก็ต้องผ่านเซโนทีนี้หน้าห่านจะเขียนให้ดอกว่าห่านนางขาวอุ้ยห่านยังก็ห่านเท่าขาวแซ่บสุดปิ้งไก่ห่านเราเดี๋ยวสีย่องให้เบิ่งนี่มันได้กินบ่ไก่นี่กินไก่นะจักหน่อยอิ่มได้เช็คมาไปยังบ่อนั่นเดี๋ยวจะย่อมาก่อนนะเอาเบื่อจะสั่งตอนนี้ก็แกงหน่อสดๆมาแล้วหน่อเนี่ยได้ทุกคนหน่อนั่นดิบเลยแค่นี้หน่อปูเองนะก็ทำไมอีกลำบากเราตำครัวแกงมันสดๆแล้วก็มากินพี่ดูปูไม่เนี่ยข้าวโพดข้าวโพดสดแกงใหม่เนาะบัดนี้เนาะคุณลาวนี่เวลากินข้าวนี่คันมีแกงใหม่ครับตีนไก่นี่แซ่บสุดแซ่บนำหัวเสือแซ่บแซ่บเดี๋ยวกินกันเนาะตอนนี้เขาก็มายืนอยู่แคมป์ทางนะทุกคนเนาะปกตินี่รถจะผ่านตลอดแต่ขายดีเลยแหละเพราะว่าอยู่เซโน่นี่มันเป็นเมืองทางผ่านเนาะทุกคนเนาะผ่านมาแต่เวียงกับตรงใกล้มาจากทางใต้กับตรงใกล้ทางนี่คนมันก็แบบคึกคืนนั่นนี่เนี่ยตอนนี้ก็เหมือนมาลัดท้ายเครื่องเนาะมาลัดแม่ผู้สาวนี่ก็เบาเจียกอะมาขายปิ้งซอยแผ่นเถอะเนาะเดี๋ยวสิมายืนเลาะขายปิ้งไก่สวยแล้วเลยต้องถามเบิ่งด้วยว่ามันสิได้จักปิ้งที่ขายปิ้งไก่เว้ยเดี๋ยวหลุดมาเขาสิจับแลนคือหลุดเนาะแบบฟิวแบบหลุดมีดเลยเดี๋ยวหลุดมาสิจับเดไปว่าปิ้งไก่เด้อปิ้งไก่เด้อแล้วเปิดทอด 8-9 โมงเนี่ยทุกคนแล้วก็มันมีตลาดนัดเดี๋ยวสิย่างไปดิเดี๋ยวตอนแรงๆก่อนต้องก็ผ่านตลอดแต่ก็ยังไม่เห็นรถนี่เนาะอันนี้ห่างจากตัวเมืองสวรรค์31กิโลครับเนาะกูทั้งล้างกันบ่หือโอ้ไอ้เจี๊ยบอีกอันนี้เว้ยเขาคือตีกลับว่าอุตส่าห์เอื่นเขามาซื้ออะไรอ่ะไปใส่ของเพชรหน่อยเถอะเพชรเจียวยังว่านี่วะจริงแล้วจริงแล้วปะอันนี้คุยอยู่มั้ยอันนี้เด็กคุยอยู่มั้ยบอกเขาเกี่ยวข้าวหมักโว้เกี่ยวข้าวหมักแบบนี้เลยคุยมั้ยบอกแมนใส่แต่มันเด็กใส่ยังไงก็ไม่ใหญ่บอกใส่หนาๆเด็กอันนี้ก็คือหิ้มไงหยิบหยิบว่าเป็นตะกร้าเนาะอันนี้คือของเกี่ยวข้าวหมักเด้อสบายดีก่อนเด้อสบายดีสบายดีเด้อเขาสุดท้ายปิ้งไก่ของเจ้าเมื่อนทำไม่ได้10ไม้10ไม้ปิ้งไก่ซอยเนี่ยจะ10ไม้เมื่อนท้ายพอดีมันมีบ่หลุดมีผ่านแล้วก็จับไปดีสิเขาน่ะ6 โมง6 โมงบ่ประมาณ7 โมง7 โมงโอเคมันจะมีหลายพันเด้แล้วค่อยสิดีไปเพื่อนคนมาซื้อซอยจับขี่ไปเลยเดี๋ยวท้ายซอยเรานี่แหละเดี๋ยวถ่ายหลุดมาเด้อทุกคนเดี๋ยวสิขายปิ้งไก่เบิ่งโซ่สเตปการขายเนี่ยต้องจะบ่เปิดเพลงเนาะจะบ่เปิดเพลงอันนี้มันก็หนาใช่ป่ะบอลน่ะเด้บอลสีขาวพกมันน่ะบอลสีขาวพกเหี่ยวมันน่ะโลเท่าไหร่อันนี้ตอนนี้บ่ได้40ก็ถือคือถือเด้อวะเพราะว่าบ่ได้ลงตลาดมานี่3ปีแหละถือกูใส่หมูอีกอันนี้ใส่งวดเหรอใส่งวด
สวัสดีครับคุณพระคุณมาประมาณ7โมงแล้วทุกคน7โมงแล้วท่านสิขึ้นคลายปิ้งไก่อยู่ในรถเนาะไปวิธีหาเงินไปสั่งค้าฮะพวกขวดคันสับสินค้าบ่ฮักหรอกว่าที่หาง่ายๆแล่นไปให้มันตําขาหาขาหาเกินประมาณ10ล้าน10ล้านไปหงอเบิดอยู่หาล้านก็กลับได้หาล้านหาล้านตําเถื่อ1มาเนี่ยมึงให้ตํา10เถื่อมึงลองเบิ่ง10เถื่อมึงก็ได้หา10ล้านเอามั้ยกูว่ามีแต่จูดกูอย่างเดียวเห็นไปเถื่อทําอีจักสิเหลือตอนให้ไปจูดอยู่บ่นี่บ่มีแขกเว้ยเองก็อันปิ้งไก่อยู่นี่รวมทั้งเบิดนี่ห่วยมันสิบ่ระดับกลัวแล้วนี่แต่นี่ชุดผู้ใดแต่นี่ชุดผู้มันปิ้งไก่เบิดแต่นี่ชุดผู้ได้ได้ลอกอันนี้ลอกกับตามแมทเป็นลอยแมทเป็นหางมาลงอยู่ที่นี่ถ้ามาลงนี่ยังกำไรขีดแดงก็ว่า900ตัวพอๆหมื่นเดียวขายได้800ตายลายเบิ้งอันแล้วก็100ตัวเพื่อเราตัวนึงหาชิ้นพันลายลายแบบจิตทำได้เราสื่ออยู่หางมือละหาล้านนะตามได้เบิ่งท่านเดินไปนี่หาล้านพูน30บ้านเดือนหนึ่งเดือนร้อยห้าสิบละเงาะเรื่องยังเงาะเรื่องขายไก่โบนาเกาะเขามาลุงคอนเสิร์ตอยู่นี้อ๋อเขาจะเห็ดบ่แล้วยังเห็ดเอาไม่เห็ดตอนนี้เอาเราเห็ดเซโนมึงหนึ่งเลยเซโนเทพพันทรายมาลุงเนี่ยจักมือเทพพันทรายมาลุงอยู่แต่ว่าเนี่ยมาลงอยู่นี่เว้นมาตลอดเก้าตัวคนหลายๆนะ900ตัวบ่พอมีตลาดนั่นอันใดปีตลาดหนักเด้ตึกคืนอยู่ฝั่งคุณอยู่ฝั่งน่ะฝั่งลำปักมีบัดขี่รถแบบอยู่เซรถแบบเจ้าโพดลงมาซื้ออยู่กันแล้วซื้อให้รถนี่เดี๋ยวพาบรรดาไปเนาะช่วงเตอแบบบ่นี่แฮงตอนนี้ก็ตัดภาพมาที่ตลาดกลางคืนเนาะทุกคนก็คนก็บ่หลายปานใดอยากมาเนี่ยขออยากมาเบิ่งสถานที่เนาะเบิ่งเถื่ออนาคตได้เอาคอนเสิร์ตมาลงอยู่นี่แล้วก็สิพาลูกไปสไลเดอร์เนาะพาเมียมากินเนาะแซ่บๆอือแล้วก็พาวันด้ามาเล่นสไลเดอร์เล่นสไลเดอร์เต้นแล้ววันนี้ตอนนี้ก็อยู่เซโนเนาะมื้ออื่นก็กลับปากเซ่ทุกคนเดี๋ยวเฮาสิไปตลาดสัตว์ป่าเด้อมื้ออื่นแต่ว่าคลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้เด้อทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อขอบใจทีวีซัพพอร์ตแล้วก็เบิ่งคลิปนี้จนจบเจอกันคลิปหน้าสำหรับใครที่อยากสนับสนุนก็สามารถพูดซุปเปอร์แตงได้เลยทุกคนคนละ1ดอลลาร์2ดอลลาร์ก็ยังดีเพื่อเป็นกำลังใจให้กันบ๊ายบายเด้อทุกคนเด้อ